บิ๊กเอ็นลบโพสต์ปิดคอมเมนต์ไอจีหลังชี้แจงปมถูกรางวัลที่1บิ๊กเอ็นลบโพสต์จากกรณีที่ CEO V หรือธิตาภาธนทรัพย์ปรีชาเจ้าของหงทองไลฟ์สดยกมือไหว้ขอโทษพร้อมกับชี้แจงและยอมรับว่ามีการจัดฉากจ้างรับเงินสำหรับการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จริงนั้นทำให้หลายคนเคลือบแคลงใจถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งนักแสดงหนุ่มบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์บุตรพรหมที่ออกมาประกาศว่าตนเองก็ถูกรางวัลที่1ด้วยเช่นกันบิ๊กเอ็มลบโพสต์ต่อมาบิ๊กเอ็มได้โพสต์ข้อความชี้แจงผ่านไอจีส่วนตัวถึงประเด็นและข้อสงสัยกับปมรางวัลที่1ว่าผมกราบขอโทษครับสำหรับโพสต์แรกที่ผมโพสต์ในไอจีว่าถูกรางวัลที่1มันเกิดจากความตื่นเต้นทำให้ผมเข้าใจคลาดเคลื่อนและสื่อสารผิดพลาดซึ่งที่จริงผมไม่ได้เป็นผู้ถูกรางวัลที่1แต่ได้รับส่วนแบ่งจากการที่พี่โอ๊ตถูกรางวัลที่1เนื่องจากในวันที่ผมกับพี่สาวคนสนิทไปส่งสบู่นายาพี่โอ๊ตบอกว่าถ้าพี่โอ๊ตเขาถูกรางวัลที่1เขาจะแบ่งรางวัลให้ผมซึ่งเขาทำจริงตามคำพูดจริงๆครับบิ๊กเอ็มลบโพสต์มีคนสงสัยว่าทำไมผมไม่เอาเงินกลับวันที่แสดงคอนเสิร์ตเพราะผมไม่มีทีมงานเก็บเงินและเงินสดจำนวนเยอะมากแต่หลังจากวันนั้นผมได้ให้พี่สาวคนสนิทคนเดิมไปรับเงินสดแทนปัจจุบันผมใช้เงินไปบางส่วนแล้วและเหลือบางส่วนครับผมต้องขอโทษแฟนคลับและทุกคนที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดครับผมขอยืนยันอีกครั้งว่าไม่ได้รับจ้างไปสมอ้างว่าถูกรางวัลที่1ตามข่าวที่แพร่หลายอยู่ในปัจจุบันนี้ครับบิ๊กเอ็นลบโพสต์ล่าสุดโพสต์ดังกล่าวได้ถูกลบออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วและบิ๊กเอ็มยังได้ปิดกั้นช่องทางคอมเมนต์ทำให้แฟนๆไม่สามารถส่งข้อความแสดงความคิดเห็นใดๆได้เลยบิ๊กเอ็มลบโพสต์ขอบคุณไอจีบิ๊กขีดล่างคริตริศ ปิดติ๊กต๊อกหนีแล้วถล่มยับนักมวยดัง7สีโพสต์คลิปเองลวนลามสาวกลางงานเลี้ยงแนทเกษรินทร์ก็อยู่ด้วยจากกรณีนักมวย7สีโพสต์คลิปขณะลวนลามสาวเด็กเสิร์ฟในงานเลี้ยงทั้งนี้โลกทวิตเตอร์มีการแชร์คลิปดังกล่าวพร้อมข้อความว่ามีนักมวยไทยชื่อดังอดีตมวยไทย7สีอัดคลิปตัวเองลงตอนกำลัง SS เด็กเสรีอาหารที่เป็นผอ.ย.ที่งานเลี้ยงมีการเรียกเด็กมานั่งแล้วจับก้นลูบร่องนมของผอ.ย.หอมนั่นหอมนี่บางคนยิ้มเจือนจะหนีแต่ก็ยังทำอยู่เพ่นละเอียนมากมันเท่หรอกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถล่มนักมวยดังอย่างรุนแรงกับพฤติกรรมลักษณะคุกคามทางเพศดังกล่าวขณะที่วันฉลองพีเคแสนชัยมวยไทยยิงนักมวยดังตั้งค่าปิดติ๊กต็อกเป็นส่วนตัวแล้วตอนนี้อย่างไรก็ตามทางค่ายต้นสังกัดก็ออกมาโพสต์ไม่สนับสนุนพฤติกรรมของวันฉลองนักมวยดังในค่ายด้วยทั้งนี้ในคลิปดังกล่าวพบว่าแนทเกษรินทร์นางแบบเซ็กซี่คนดังอยู่ในคลิปดังกล่าวด้วยนั่นไอคอนสยามมาต้วนเฟิร์สโซโล่ครั้งแรกในเมืองไทยส่งความสุขปีใหม่2566ไอคอนสยามดึงศิลปินระดับโลกมาต้วนร่วมสร้างปรากฏการณ์ความประทับใจสุดยิ่งใหญ่จัดเต็มพิเศษกับการแสดงเฟิร์สโซโล่ครั้งแรกในเมืองไทยมอบความสุขรับปีใหม่ในงาน Amazing Thailand Countdown 2023เป็นแลนด์มาร์คที่ศิลปินดังระดับโลกมาเยือนเพื่อส่งต่อความสุขนับครั้งไม่ถ้วนสำหรับไอคอนสยามล่าสุดสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในคืนเคาท์ดาวน์ส่งท้ายปีด้วยการคว้าศิลปินระดับโลกมาร์คต้วนหนึ่งในสมาชิกก็อต7ร่วมโมเมนต์นาทีประวัติศาสตร์ก้าวสู่ศักราชใหม่ในงานเคาท์ดาวน์ระดับโลก
Amazing Thailand Countdown 2023 ซึ่งไอคอนสยามผนึกกำลังความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเครือเจริญโภคภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหาร CP 7-Eleven True 5G บริษัทดีไอคอนสยามซูเปอร์ลักซ์เรซิเดนซ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบริษัทแมกโนเลียควอลิตี้ดีเวลลอปเมนต์คอร์ปอเรชั่นและคาร์เอ็กพร้อมด้วยภาครัฐภาคธุรกิจโรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและชุมชนเนรมิตงานฉลองส่งท้ายปีสุดยิ่งใหญ่ท่ามกลางบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยตอกย้ำการเป็น Global Countdown Destination หนึ่งเดียวในประเทศไทยอย่างแท้จริงเพื่อเป็นการมอบของขวัญให้กับอากาเซ่และแฟนคลับชาวไทยไอคอนสยามเชิญศิลปินระดับโลกมาร์คต้วนมาปรากฏตัวในงานสเปเชียลเพรสคอนเฟอเรนซ์วิดมาร์ค TUAN ร่วมแถลงข่าวและสัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟณไอคอนสยามพาร์คชั้น2ซึ่งมาร์คต้วนก็ได้ปรากฏตัวพร้อมกับออร่าที่เต็มไปด้วยเสน่ห์สุดดึงดูดโดยมีแฟนคลับ 1,200 คนมาร่วมรอต้อนรับและส่งกำลังใจให้ศิลปินคนโปรดสร้างบรรยากาศให้งานแถลงข่าวเต็มไปด้วยความน่ารักอบอุ่นฟินกันไปตามๆกันทั้งนี้ศิลปินระดับโลกมาร์คต้วนตั้งใจบินตรงมาเพื่อร่วมงาน Amazing Thailandเขาดาว2023งานเขาดาวระดับโลกกับไอคอนสยามเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยเฉพาะพร้อมร่วมนาทีประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับการแสดงพลุรักโลกสุดยิ่งใหญ่ประการตาความยาว 1,400เมตรยาวที่สุดบนโค้งน้ำเจ้าพระยารวมจำนวนกว่า 30,000 ดอกภายใต้แนวคิดพลังแห่งหัวใจไทยยิ่งใหญ่สะกดโลก Win the World for Thailand พร้อมสร้างปรากฏการณ์สุดเซอร์ไพรส์สะเทือนคืนข้ามปีโดยมาร์คต้วนโชว์การแสดงเฟิร์สโซโล่ครั้งแรกที่มาพร้อมเพอร์ฟอร์แมนซ์ท่ามกลางโปรดักชันสุดอลังการเพื่อมอบเป็นของขวัญสุดพิเศษต้อนรับปีใหม่ให้คนไทยและเหล่าอากาเซ่แบบเต็มอิ่มทั้งความสนุกและความประทับใจเรียกได้ว่าเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์และความทรงจำที่มีค่าในการก้าวสู่ปีใหม่สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากไอคอนสยามที่ได้ร่วมงานกับศิลปินระดับโลกอย่างมาร์คต้วนในการร่วมสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในปีนี้ในงานAmazing Thailand Countdown 2023 ตอกย้ำถึงความเป็น Global Countdown Destination Landmark ของการฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีสุดยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวของประเทศไทย